ใครๆที่นี่เขาเรียกฉันว่าเสือฝ้ายนายอยากเป็นเสืออย่างนั้นหรือครับเฮ้ยเขาลือกันว่าโจรพวกเนี้ยมีคาถาผมก็ผมไม่สนเรื่องแต่งหลอกเด็กนั่นหรอกครับตะโมกตัยอะวาโทโนอามามะวาวาเฮ้ยใครคิดพ้นทรยศหักหลังพี่น้องขอให้มันตกตายไปด้วยกระสุนปืนฉันเสียดายคนคุณตำรวจหน้าไหนวะมันจะไปกลัวโจรอ่ะไม่ว่าเสือสางหน้าไหนอ่ะไม่มีราคากับผมทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาพิเศษที่ผมได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างนี้ผมตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กผู้ชายที่ชื่อมินร่างนี้แหละรางวัลที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างมันได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงจริงๆเราตายไปหนึ่งคืนเลยนะชีวิตใหม่ของผมเริ่มจากตรงนั้นผมมีครอบครัวใหม่นี่แม่เหมือนได้ลูกคนใหม่เลยมีมิตรภาพกูแม่งคิดว่ามึงตายห่าละและความรักวันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยอะยังไงอะจับผมได้ไหมเราไม่ใช่แฟนกันใช่ป่ะจะเป็นได้ไงอะก็มินไม่เคยขอชีวิตชายโสดอย่างผมดูดีมีสไตล์เรียบง่ายแต่คลาสสิกมีอิสระและสีสันเว้นแต่ว่าชิบหายผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเซ่ครับเนี่ยเจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไมมันชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กแล้วมึงเรียนยังไงเนี่ยชัดภาษาอังกฤษมึงยังศูนย์อีกมึงเป็นลูกครึ่งนะสะสมเกรดศูนย์เหรอพี่ชัดเนี่ยเนียนตามแม่มันยี่สวยมันคือหลักกับเวน่าที่เจ้าแม่นาคีฆ่าคนแบบนั้นเพื่ออะไรไปสอบมึงมาได้ทัวร์เอาตัวมันมาให้ได้คอยฆ่าคนนี้ผมจะล่านาคา
เสือกไปจี้ปมมันไอ้สักมันน่ะกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์นะทำงานแบงค์เหรอความลับที่ไอ้สักมันต้องปลอมตัวเป็นนายแบงค์อ่ะมันกลัวว่าญาติเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กอ่ะถ้าเขารู้เรื่องขึ้นมาอาจจะช็อกตายก็ได้นะคนที่ถ้ามันเจอแล้วกลัวว่าความจะแตกมากที่สุดอ่ะคือแฟนเพื่อนมันนี่พี่เอแฟนจ๋ายกี้เห็นมันเพื่อนเธอเดินไปเดินมาแถวเนี้ยไปเห็นใส่ชุดแบงค์นะพนักงานแบงค์อะยุคนี้ไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นกันแล้วก็ทั้งยุคมันดิไอ้แจ๊คแบงค์แล้วนายจะโกหกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้